็วันนี้ได้รับเชิญมานะครับให้พูดในหัวข้อเรื่องการละเมิดสิทธิประชาชนกับการใช้สื่อสังคมนะครับคิดว่าคงใช้เวลาประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับโดยหลักๆนะครับถ้าพูดถึงหัวข้อนี้นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะนั้นทุกวันนี้เวลาเราทำธุรกรรมอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยที่ใช้โมบายมากกว่า10ล้านคนเราใช้สื่อโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Twitter นะครับมี Pinterest มี Instagram อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้เทรนด์แนวโน้มเนี่ยเราเห็นว่าตัวกฎหมายเนี่ยจากเดิมที่เวลาคนใช้ทั่วไปเราอาจอยากขโมยของคนๆนึงแล้วก็หยิบจากโต๊ะมาอยากจะขโมยเอกสารก๊อปปี้แล้วก็ถ่ายซีร็อกสำเนานะครับงั้นเวลาเราอยากได้อะไรต่างๆเราใช้ฟิสิคอลเราใช้ทางกายภาพในการกระทำความผิดแต่เมื่อสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามากขึ้นเนี่ยการแชร์ข้อมูลต่างๆก็มีมากขึ้นนั้นส่วนที่คนเราใช้มากขึ้นคือโซเชียลมีเดียจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันต้องมีการใช้ในการกระทำความผิดนะครับพอใช้ในการกระทำความผิดเนี่ยจากประสบการณ์ในหน้าที่เป็นผู้ร่างกฎหมายบางส่วนด้วยแล้วก็เป็นคนอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นผู้บังคับใช้ในการไปปราบปรามด้วยนะครับแล้วบางทีก็คุยกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นศาลอัยการมันพบว่าเมื่อเทคโนโลยีไปค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเราสามารถจะเฟซสามารถเอ็มได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือพอมีการทำความผิดเกิดขึ้นมาปุ๊บกฎหมายกับผู้บังคับใช้กฎหมายมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างมากในทุกรัฐบาลนะครับในส่วนประเทศไทยก็มีนะครับเพราะมีปัญหาในการบังคับใช้เนี่ยเห็นว่าเทรนด์แนวโน้มที่ผ่านมาต้องบอกว่ากฎหมายหลักของเราเนี่ยไม่พร้อมสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แบบเต็มรูปแบบงั้นแนวโน้มในการใช้ก็คือว่าใช้กฎหมายที่มีอยู่ตัวเดียวตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันนะครับก็คือพรบว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์โดยใช้ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกหลักนะครับนี่ไม่รวมถึงกรณี1คือใช้ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และไม่ถูกหลักยกตัวอย่างเช่นมาตรา14วงเล็บ1นะครับซึ่งผู้ร่างเองมีเจตนารมณ์ในการที่จะใช้ในการป้องปรามเรื่องฟิชชิ่งกลายเป็นว่า14วงเล็บ1กลายเป็นบทที่เอามาใช้ในการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาททุกๆวันงั้นถ้าเราด่าใครบนอินเทอร์เน็ตปุ๊บ14วงเล็บ1จะบวกกับกฎหมายฐานหมิ่นประมาททันทีซึ่งเป็นการปรับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะครับต้องย้ำว่าไม่ถูกต้องนะครับงั้นในการกระทำความผิดบางครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาเราบินประมาทคนอื่นแล้วจะผิดตาม14วงเล็บ1ทั้งหมดจะผิดก็ต่อเมื่อมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงข้อความหรือภาพนั่นคือโดยหลักของ14วงเล็บ1แต่14วงเล็บ1หมายความว่าพอด่านายกไก่ขอไข่ว่าเป็นอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาของคนทั่วไปจะนำเอาพรบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าในส่วนที่กฎหมายมันไม่พร้อมกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทมีอายุความเพียงแค่3เดือนการหาข้อมูลข่าวสารในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนโดยเฉพาะการได้มาซึ่งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายไทยเพราะจริงๆต้องไปแก้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าให้รับฟังหรือรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ก่อนฟ้องศาลได้เราไม่มีส่วนนี้เพราะไม่มีส่วนนี้เนี่ยพนักงานเจ้าที่ทุกที่เลยนะครับทุกกองนะครับก็เอากฎหมายพรบคอมพิวเตอร์มาปรับโดยที่ปิดตาบางครั้งที่ว่า2ข้างไม่ใช่ข้างเดียวด้วยซ้ำรู้อยู่แล้วว่าไม่เข้าพรบคอมพิวเตอร์ก็ปรับแล้วแนวโน้มที่ออกมาก็คือใช้พรบคอมพิวเตอร์ในการปราบปรามอาชญากรรมจนมันไปละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชนนะครับนั่นคือในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานกับเรื่องการปราบปรามส่วนที่2ก็คือว่าเหตุที่เกิดจากจริยธรรมหรือความไม่เข้าใจกฎหมายอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับงั้นไม่แปลกว่า14วงเล็บ1ถูกนำมาใช้อย่างผิดหลักเกณฑ์ที่มันควรจะเป็นอย่างมากนอกจากนี้14วงเล็บ1ยังเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างที่เราเห็นนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาว่ามีคลิปหรืออะไรต่างๆออกมา14วงเล็บ1จะเป็นตัวที่เอามาใช้ในการโต้ตอบเอามาใช้ในการแก้ต่างทุกครั้งงั้นพรบคอมพิวเตอร์เป็นตัวที่ปัจจุบันเรียกว่าเป็นมาตรการในการที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแบบค่อนข้างเต็มรูปแบบถ้าเปรียบที่บอกว่าพอมีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตพรบคอมพิวเตอร์จะวิ่งมาทั้งที่การปรับใช้กฎหมายมันไม่ถูกต้องคำถามต่อมาคือการปรับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องนั้นทำไมไม่มีการดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือประชาชนหรือทนายความอัยการที่ตั้งข้อหาโดยที่ไม่มีการปรับใช้กฎหมายที่ถูกต้องนะครับปัญหาการปรับใช้พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีมาค่อนข้างนานแล้วครับงั้นในแง่ของในมุมมองของผู้ร่างเป็นแบบนั้นในมุมมองของพนักงานเจ้าหน้าที่บ้างครับเนื่องจากเกิดข้อจำกัดในเรื่องของการปรับใช้เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ให้สิทธิ์ไว้นะครับพอไม่ให้สิทธิ์ในส่วนนี้ไว้นะครับสิ่งที่ทำได้คือกระทรวง ICT ก็แก้ไขปัญหาโดยการตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจะดูแลความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมแต่ละประเภทเข้ามาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คอมพิวเตอร์จะเห็นว่าจากเดิมคอนเซ็ปต์เนี่ยจะตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะที่เป็น DSI
ตำรวจแห่งชาติหรือปอทหรือที่เกี่ยวข้องช่วงหลังมีการตั้งกรมสรรพากรมีอาหารและยากรมปศุสัตว์การประปานครหลวงเข้ามาอันนี้ไม่เรื่องขำขันแต่เป็นเรื่องจริงเพื่อที่ให้เข้าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วใช้อำนาจตามพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งถามว่าเป็นการแก้ไขปัญหาถูกต้องไหมคำตอบคือผิดมหันต์นะครับเพราะความผิดที่เกิดขึ้นจากการโกงไปกันกับภาษีเรื่องของการโกงค่าน้ำค่าปลามันไม่ใช่ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่เขาอยากได้คืออำนาจตามมาตรา18ในการไปเรียกข้อมูลตระกรต่างๆมาแล้วรวบรวมนะครับงั้นในทางบัตรพูดกันตามตรงคือว่าในการละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ทางคดีเนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าการสืบสวนทางลับเกิดขึ้นทุกวันทุกวินาทีเพียงแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนงั้นผมเรียกตรงนี้ว่า unlawful interception unlawful interception ในประเทศไทยผมกล้าย้ำว่าในทางบัตรเกิดขึ้นทุกวันครับเพียงแต่ว่าในการปรับใช้เวลาเกิด unlawful interception ขึ้นมาเนี่ยเวลานำคดีขึ้นสู่ศาลจะมีอยู่2ประเด็นคือในการปรับใช้ของศาลไทยเวลาได้พยานหลักฐานมาโดยมิชอบโดยการรวบรวมที่มิชอบเนี่ยมันจะมีจุดที่นำมาใช้ในศาลได้คือว่า1ส่วนใหญ่เวลาเป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์นะครับจำเลยหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่แล้วพอถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วถ้าเขาเป็นผู้กระทำความผิดจริงเขาจะยอมรับสารภาพประมาณ90%นะครับ90%เนื่องจากผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อทั่วไปจะเชื่อมั่นว่าตัวเองใช้แล้วไม่สามารถถูกจับกุมได้งั้นเมื่อถูกจับกุมได้เนี่ยบรรดาข้อกล่าวหาต่างๆจะเข้ามางั้นในแง่ของการคุยในเชิงนโยบายเองหรือว่าคุยให้สารภาพแนวโน้มในการที่จะตัดสินคดีโดยสารภาพค่อนข้างเยอะครับนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้แต่บางคดีเนี่ยที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมีคนร้องขอให้เข้าไปช่วยปรากฏว่าตัวจำเลยถูกตัดสินว่าพิพากษาว่าจำคุกแล้วแล้วก็รอลงอาญาและคุมประพฤติตัวจำเลยเองยังไม่ทราบเลยว่าเกิดปัญหาส่วนนั้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าผมเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องคุมประพฤติแล้วนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ำซึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นทนายความกับผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งหลายเกลี้ยกล่อมแล้วเขาเซ็นเอกสารทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าเอกสารนั้นคือการยอมรับสารภาพในการกระทำความผิดนะครับงั้นในส่วนปัญหาคือพอจับกุมปุ๊บพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบโอกาสที่จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาจะ challenge ยกข้อต่อสู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบมันน้อยมากจนแทบจะไม่มีงั้นทำให้คดีพวกนี้เนี่ยไม่เคยมีการโต้แย้งเรื่องการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเลยข้อที่สองในการปรับใช้กฎหมายการได้มาซึ่งพยานหลักฐานตามมาตรา25ของพรบคอมพิวเตอร์กับ226ของมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเราใช้หลักผลไม้มีพิษของอเมริกาแบบบางๆถ้ากรณีของอเมริกาแบบเข้มข้นคือหมายความว่าพอได้พยานหลักฐานมาโดยชอบรับฟังไม่ได้เลยตามกฎหมายอเมริกาแต่แนวโน้มของกฎหมายไทยคือรับฟังได้ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงคดีที่รุนแรงนะครับซึ่งในส่วนการบังคับใช้กฎหมายเองผมก็ไม่เห็นเลยนะครับว่า90%ของคดีที่เกิดผ่าน Facebook Instagram นะครับTwitter หรือแม้แต่สื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆพันทิปกระปุกสนุกผมไม่เคยเจอว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงขั้นต้องใช้วิธีการสอบสวนในทางลับนะครับแต่งั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันงั้นถามว่ามาตรการสถานการณ์ปัจจุบันเรียกว่าร่อแหลมไหมต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนในการใช้สื่อตรงนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับงั้นจะมีบางครั้งบ้างเหมือนกันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยความหวังดีก็จะมีในส่วนของประกาศออกมาอย่างวันนี้ตอนช่วงต้นก็เห็นว่ามีทางผู้บังคับการทางอทมานะครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือน2เดือนก็มีเรื่องของการใช้ไลน์มาต้องมองในแง่ทางในมุมดีก่อนว่าจริงๆแล้วการทำอาชญากรรมโดยผ่านไลน์มันเกิดขึ้นทุกวันสิ่งที่ตำรวจปวดหัวมากนะครับแฟ้ม Instagram แล้วก็ Facebook ที่มีเป็นพันๆแฟ้มอันนี้เรารู้ความจริงมาพูดบางคนพูดถึงว่าเป็นหมื่นๆแฟ้มอันนี้ผมไม่รู้จริงไหมนะครับที่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดได้เพราะใช้สื่อโซเชียลมีเดียงั้นสิ่งที่ตำรวจพยายามทำคือการสืบสวนสอบสวนเท่าที่เป็นไปได้ทั้งในทางลับและในทางที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายให้งั้นพอเป็นปัญหาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการเข้ามาดูในส่วนของไลน์งั้นการที่พบในส่วนไลน์พอเป็นการเปิดเผยโดยชัดแจ้งว่าจะมาเข้ามอนิเตอร์ฟีดแบ็กสังคมที่เกิดขึ้นก็คือว่ารับไม่ได้นะครับงั้นถามว่าจริงๆสิ่งนี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ประกาศเขามีการละเมิดสิทธิ์ไหมอันนี้โดยรวมๆจากประสบการณ์ต้องบอกว่าจากการปรึกษากับหลายหน่วยงานนะครับมีอยู่ทุกวันแทบทุกวันนะครับทั้งในส่วนที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเองหรือว่าผู้ที่เป็นคนดูแลกฎหมายฉบับนี้นะครับนั้นแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าทุกครั้งที่พูดเขาบอกว่าอาจารย์บุญก็มักจะพูดถึงปัญหาบางครั้งพูดโอเวอร์นะครับมีนักวิชาการบางคนบอกว่าโอเวอร์อย่างเช่นผมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแห่งหนึ่งบอกว่าในการแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีบางครั้งแก้ถึงขั้นโทษประหารชีวิตปรากฏว่ามีนักวิชาการบางคนบอกอาจารย์ให้บุญโอเวอร์มากอันนี้ไม่โอเวอร์ครับเพราะว่าเคยได้รับเชิญเมื่อประมาณสัก
4ปีที่แล้วไปหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเอาร่างฉบับที่ลับออกมาคุยกันสิ่งที่เขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตคือโดยเฉพาะเรื่องส่วนของมาตรา112แล้วก็เรื่องความมั่นคงคือร่างเป็นโทษประหารชีวิตจริงๆนะครับซึ่งคอนเซปต์คือเป็นรัฐที่ควบคุมในลักษณะที่สุดโต่งเกินไปนะครับซึ่งแนวโน้มพวกนี้ก็จะมีงั้นไม่แปลกเลยว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสีไหนมาพรบคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือในการที่เขาจะเอามาเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แต่การแก้ไขที่ถูกต้องเนี่ยโดยหลักสากลนะครับจะมีหลักเกณฑ์ในการแก้ซึ่งต่างประเทศใช้เวลาแก้ปัญหาการกระทำความผิดบนอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถใช้กฎหมายอย่างเดียวได้ต้องใช้ด้วยกัน3ส่วนนะครับกฎหมายอันแรกเป็นมาตรการที่ส่วนของทุกๆภาคส่วนของรัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกใช้กันคือใช้กฎหมายปรับใช้เท่าที่บังคับใช้ได้อย่างจริงส่วนที่ต้องแก้ไขโดยด่วนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าสำคัญกว่าพรบ.กู้เงินนะครับพรบ.นิรโทษกรรมคือการแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ขยายไปรวมถึงการได้มาซึ่งพยานหลักฐานอื่นนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้พรบ.คอมพิวเตอร์จะไม่ถูกแก้เพราะจริงๆในส่วนอย.ก็มีอำนาจอยู่แล้วสคบ.มีอำนาจอยู่แล้วสมกรมีอำนาจอยู่แล้วแต่เขาไม่มีอำนาจในการเรียกพยานหลักฐานมาเพิ่มส่วนนี้เข้าไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสิครับมันจะได้แก้ได้ถามว่าเคยเสนอไหมเสนอมา10กว่าปีแล้วครับไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนรับทราบและทำเลยนะครับอันนี้คือส่วนแรกแล้วในการใช้กฎหมายเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลต้องเข้าใจธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตว่าทุกอย่างที่อินเทอร์เน็ตมันเป็นสิทธิเสรีภาพการไปปิดกั้นหรือการใช้กฎหมายไปข้ามประเทศมันใช้ไม่ได้นะครับอย่างกรณีเราไปดำเนินคดีข้ามประเทศในกรณีที่เกี่ยวข้องความมั่นคงมันเป็นเรื่องที่กฎหมายมีช่องว่างช่องโหว่คือมันปรับใช้ข้ามประเทศไม่ได้งั้นกฎหมายจึงไม่ใช่มาตรการชิ้นเดียวหรือที่สำคัญที่จะแก้ปัญหาได้ทฤษฎีการเพิ่มโทษไม่ได้แก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตเลยครับเป็นเรื่องที่ ridiculous แล้วก็ absurd มากๆนะครับในอินเทอร์เน็ตคือทุกครั้งที่รัฐประกาศว่าจะมีการเพิ่มโทษขึ้นมามันคือการแสดงตลกต่อหน้าชาวโลกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถบังคับได้เราก็เปลี่ยน IP address เปลี่ยน anonymizer บางครั้งก็ไปแฮกหน่วยงานราชการให้มันสะใจเล็กๆนั่นคือแนวคิดของคนในรุ่นนี้นะครับที่เรียกว่า Gen Z นะครับงั้นกฎหมายไม่ใช่มาตรการที่แก้ไขปัญหาได้ดูว่ารัฐบาลประเทศส่วนไปนอกจากกฎหมายเขาใช้เลยครับส่วนที่2 Lex Electronica การใช้เทคโนโลยีมามีผลบังคับเหมือนกับกฎหมายซึ่งรัฐบาลไทยชอบมากก็คือการปิดบล็อกเว็บไซต์ปิดบล็อกเว็บไซต์คือในเมื่อเรากฎหมายบังคับพฤติกรรมคนไม่ได้งั้นเอาเทคโนโลยีมาใช้โค้ด as code คือใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นโค้ด001100เหมือนกับ code of conduct ในการ prohibit ห้ามให้คนกระทำการ1234งั้นมาตรการนี้เป็นมาตรการที่กระทรวง IT ใช้มาตลอดตั้งแต่ตั้งกระทรวงปิดบล็อกบ้างสารพัดซึ่งถามว่ามันแก้ปัญหาได้มั้ยมันไม่ได้มันมีปัญหาเหมือนกันคือมันปิดบล็อกได้เฉพาะในเขต territory หรือ jurisdiction ที่กระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานรัฐหรือศาลมีอำนาจแค่นั้นเองงั้นจริงแนวโน้มในการแก้ปัญหาในต่างประเทศเนี่ยกฎหมายใช้แค่ส่วนหนึ่งแล้วในการออกกฎหมายที่บังคับรุนแรงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานะครับสองใช้มาตรการทางเทคนิคแต่สิ่งที่สามที่ต่างประเทศใช้กันแล้วเวิร์กมากคือ self regulation นะครับมาตรการในการส่งเสริม stakeholder หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างเช่น ISP ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต hosting ต่างให้เขามี code of conduct code of ethics ระหว่างกันแล้วมารวมตัวนั้นแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายเหมือนกับกรณีขององค์กรของออสเตรเลียเป็นเรื่องที่เอาเข้ามาแล้วจะใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งเวลาอธิบายเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องทฤษฎีถ้าใครสนใจก็ผมจะอัปโหลดตัวบทความเกี่ยวเรื่องนี้ให้นะครับเคยคุยกับผู้บริหาร ICT คิดว่าเกือบทุกสมัยนะครับยกเว้นสมัย3ปีหลังนี้นะครับเคยเสนอว่าจริงๆมาตรการทางด้านกฎหมายกับเล็กอิเล็กทรอนิกส์ผลาญงบไปเยอะมากภาพลักษณ์ก็ไม่ดีเซลล์เรกูเลชันดีไหมครับคุณบล็อกเว็บไซต์400ล้านบาท600ล้านบาทปี 1,000 ล้านบาทขอสัก10ล้านเล็กๆมาให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วสร้างโค้ดออฟคอนดักต์โค้ดเอทิคขึ้นมาคอนเซ็ปต์คือพอสร้างขึ้นมาแล้วถามว่ามันใช้ได้ไหมเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันเร็วเกินไปสำหรับคนไทยแสดงว่าเขาดูถูกคนไทยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าในคอนเซ็ปต์เซลล์เรกูเลชันถ้ามีโซเชียลแซงชั่นอย่างประเทศออสเตรเลียพอตั้งขึ้นมาหน่วยงานที่เขาเอามาทำโซเชียลแซงชั่นคือมาจาก ISP มาจาก OSP Mobile Operator ต่างๆมาจากซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มาจากหน่วยงานของรัฐงั้นเวลาเว็บไซต์ A เนี่ยเป็นสมาชิกต้องเป็นสมาชิกเพราะจะมี privilege รัฐจะ subsidize ให้ถ้าทำผิดเนี่ยผิด code of ethics หรือ code of conduct และผิดกฎหมายด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเว็บไซต์ A หรือเจ้าของจะโดนบาร์ออกจากสังคม ISP ในประเทศออสเตรเลียจะให้บริการกับเว็บไซต์กอไก่กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย
ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไม่มีใครขายให้ครับคือเป็นเหมือนแกะดำในฝูงของแกะขาวงั้นมาตรการตรงนี้จะ enforce ได้เร็วกว่าการใช้คดีซึ่งใช้ระยะเวลาถึง9ปี7ปีแล้วไม่ได้ผลนะครับอีกอันนึงจริงๆแล้วผมก็เป็นส่วนสุดท้ายครับเวลาปรับใช้กฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งนึงที่มหาวิทยาลัย Harvard นะครับแล้วก็ในส่วนของ Harvard Business Review เขาวิเคราะห์มาแล้วปัญหาเรื่องการปรับใช้กฎหมายกับการใช้กฎหมายในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือปราบปรามที่มันไม่ได้ผลอีกอันหนึ่งเกิดจาก generation gap เพราะกฎหมายส่วนใหญ่ที่ออกมามันออกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเผาสมัยยุค pre baby boomer ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับประมวลกฎหมายอาญาเรามาจากประมวลลักษณะผัวเมียนะครับเป็นเรื่องคอนเซปต์แบบเก่าๆในสมัยกระดาษสมัยใบข่อยซึ่งยังไม่มี Instagram ไม่มีในส่วนของ LINE ต่างๆงั้นคอนเซปต์กฎหมายมาใช้กับยุคปัจจุบันที่เรียกว่า Generation Y หรือ C หรือ Z Generation มันใช้ไม่ได้ครับยกอย่างเช่นเขาเคยมีรายงานวิจัยบอกว่าไปติดกล้อง CCTV ไว้ออกมายืนแล้วครับหมดเวลาแล้วนะครับเขาอีก2นาทีครับเอากล้อง CCTV มาติดนะครับปรากฏว่าให้คนที่เป็น Generation ใหม่อย่างเช่น Y หรือว่า Z Generation จะสนุกสนานกับการเล่นนะครับบางคนแลบลิ้นแสดงท่าต่างๆต่อหน้ากล้องวงจรปิดที่อยู่ใน Walmart อย่างสนุกสนานแต่พอคนในยุค pre baby boomer หรือ baby boomer มานะครับรู้สึกกังวลทุกๆครั้งที่เดินไปมีกล้องมันจะรู้สึกกังวลงั้นคอนเซ็ปต์คือ notion ความคิดกฎหมายมันมาจากเหตุผลของสังคมหรือบริบทที่มันมีที่เกิดขึ้นงั้นในปัจจุบันพอบริบทของสังคมสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาแม้แต่การร่างกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์หรือการแก้ไขเนี่ยต้องยอมรับว่ายังเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มเดิมๆที่มีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่ายังเป็นยุคแบบเก่าๆอยู่ยังติดยึดติดกับประมวลกฎหมายอาญารุ่นเก่าๆทำให้การปรับใช้กฎหมายไม่พ้นผลครับแล้วอีกอันนึงคือไม่ได้ใช้กฎหมายในเชิงปฏิบัติจริงๆทำให้มันเกิดปัญหาอย่างจริงผมเชียร์ทางตำรวจด้วยซ้ำครับว่า lawful interception เนี่ยควรจะมีออกมาแล้วให้ตรวจสอบได้เพราะจริงถามว่าท่านทำไหมท่านสืบสวนทางลับอยู่แล้วนะครับเราก็ทราบกันอยู่งั้น lawful interception พวกนี้ควรจะเข้ามานะครับงั้นสุดท้ายสิ่งที่ฝากไว้ก็คือว่าถ้าแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเกิดอยู่ตลอดเวลานะครับคือว่าเราควรจะแนะนำรัฐบาลให้จริงจังกับเรื่องของการปรับใช้กฎหมายที่เป็นในส่วนของใช้กฎหมายนะครับแล้วก็เทคโนโลยีรวมทั้งเซลฟ์เรกูเลชันซึ่งอยากให้เกิดในประเทศไทยอย่างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ดูเรื่องเจเนอเรชันแกปด้วยจะทำให้พรบกฎหมายที่ออกมาและการปรับใช้ไม่มีปัญหาครับก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ